ตกลงแล้วระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์กรณีตกเรื่องของประวัติและร่างกายของการสอบประเด็นสิทธิ์จะเป็น7วันหรือ15วันกันแน่ในประกาศบอกว่าให้ขอได้ตรวจสอบได้ภายใน7วันแต่กฎหมายปกครองเขียนว่าในกรณีได้รับคำสั่งปกครองต้องยื่นภายใน15วันตกลงแล้วเป็นตัวเลขตัวไหนกันแน่งงไหมครับไม่ต้องงงช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงไปพบกับผู้สนับสนุนรายการอีกสักครู่กลับมาครับกลับมาพบกับผมครับดร.ชาลอเครื่องคุยกฎหมายให้ฟังกับดร.ชามีประเด็นเรื่องของการที่จะต้องยื่นอุทธรณ์ของนักเรียนในสิบทั้งหลายที่ถูกปรับตกเรื่องของประวัติและการตรวจร่างกายว่าตกลงแล้วจะเป็น7วันหรือ15วันหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากกองบัญชาการภาคทั้งหลายถูกให้ตกเรื่องของประวัติหรือการตรวจร่างกายเมื่อดูในท้ายประกาศนะครับประกาศก็จะบอกว่าทั้งนี้นะครับกรณีจะขอยื่นตรวจสอบนะครับหรือขอตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานใดเนี่ยให้ยื่นภายใน7วันนะแต่เขาไม่ได้เขียนไว้นะครับเรื่องของว่าเมื่อได้รับผลจากคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วันนะบางคนบอก7วันนะครับโอ้โหรีบเขียน7วันยินดีนะบางคนโอ้ย7วันไม่ทันจะทำยังไงดี7วันกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมเอกสารมาก็นะฮะติดเสาร์อาทิตย์อีกขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการก็ยังไม่ได้ส่งไม่ทันมา7วันทำยังไงนะเป็นประเด็นที่เกิดมีข้อสอบถามเขาเข้ามาหาผมท่านด็อกเตอร์ทำยังไงครับเนี่ยผมยื่นไม่ทันใน7วันนะครับเพราะว่าในประกาศก็บอกว่าให้ยื่นภายใน7วันผมก็เลยนะไหนเมื่อสอบถามมาแล้วเขาไปหาข้อมูลมาเปิดพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับพ.ศ. 2539มาตรา45วรรคหนึ่งก็เขียนไว้ว่าในกรณีที่ท่านนะครับได้รับคำสั่งทางปกครองจากหน่วยงานทางปกครองแล้วจำเป็นจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์นั้นกฎหมายกลางนะครับกำหนดว่าให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน15วันโอเคนะฮะ15วันมีคำถามใหม่แล้วตกลงแล้ว15วันนี่เป็น15วันทำการรวมเสาร์อาทิตย์หรือไม่โอ้ปัญหาเยอะเนาะปัญหาเยอะ15วันนับไปเลยนะครับจะติดเสาร์อาทิตย์ช่างมันแต่ถ้าวันที่15วันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้นับวันถัดไปโอเคนะนะครับถ้าประกาศผลตั้งแต่27นะ27ก็ถือว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วท่านทราบแล้วนะครับก็28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11กุมภาพันธ์ตรงกันไหนเปิดดูปฏิทินหน่อยเดี๋ยวพลาด11กุมภาพันธ์ตรงกับวันอังคารซึ่งเป็นวันทำการพอดีก็แปลว่าท่านสามารถยื่นอุทธรณ์นะครับได้จนถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะมีเวลาไปเขียนก็ไปนั่งเขียนนะครับตอนนี้วันที่4แล้วยังมีเวลาอีก4-5 วันรีบเขียนนะครับเขียนอุทธรณ์ไปยังแล้วแล้วส่งที่ไหนล่ะจะส่งยังไงแล้วจะเรียนใครส่งไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรอะไรที่ท่านสมัครอยู่นะท่านสมัครภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ต่อจากนั้นท่านก็ส่งไปที่กองบัญชาการนั้นหนึ่งส่วนเรียนข้างในนะครับในการยื่นนะครับยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยเรียนผบ.ตร.วงเล็บผ่านผู้บัญชาการภาคปิดจุดแล้วก็วงเล็บปิดอันนี้ก็เขียนอุทธรณ์ไปไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับเรื่องของประวัตินะครับเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสีย
นะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องโรคความดันนะครับความดันสูงเอาว่ากันไปก็มีเอกสารข้อเท็จจริงใหม่ประกอบกับการยื่นอุทธรณ์ใหม่นะเพื่อให้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้พิจารณาอุทธรณ์นะครับตามมาตรา45 46จะได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนการอุทธรณ์ของท่านโอเคนะครับสรุปง่ายๆก็ว่าถ้าเจ็ดนะทันก็ทันไปแต่ถ้าไม่ทันยังได้อีก15วันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่27รวมมาแล้วนะครับก็คือวันที่11กุมภาพันธ์โอเคนะฮะ11กุมภาพันธ์จำไว้ให้ดีท่านยังมีโอกาสที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมดร.ชาลอขอลาท่านแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ